หนึ่งศูนย์หนึ่งครับพระกรมินนะครับหนึ่งสี่แปดทุกคน
153นัทวุฒิหน้าสามนัทวุฒิแปดวังวงแปดวังวงสองสี่คืออะไรสองสี่สามชื่อสองสี่สี่160นัทวุฒิ161สุพจน์162สุวาทิศ163ธีรพัฒน์165นิพนธ์ตีเกียว166ทักษิณหนึ่งหกเกียรติวินัยหนึ่งหกแปดนัทวุฒิหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าจักรีหนึ่งเกียรติสองวิทิชัยหนึ่งเกียรติสามธนากรสามนาคอนต่อ177กับกัน178ทานวัด178ทานวัด179ธีรพัฒน์180นันตะคอน181วีรวัฒน์184สุริยาไหน184185ก้องล่า186นัทพงศ์186นัทพงศ์188ชินเทศ189พลนงศักดิ์189พลนงศักดิ์190ตรงไทย91 99 91 99 192สุวิทย์193ธีรพัฒน์195พันธุพุทธิ195พันธุพุทธิ196ภูมิกิจ205อิทธิพลอรพล206อภิวัฒน์พบกับตัวนี้ต่อไปตำบลที่5นะครับตำบลอุ่มจันทร์292วิสรุตอุ่มจันทร์ครับ292วิสรุต293สิเมธี293สุเมธี294ตะวันกลับกันมาเลยครับ295จักรพงศ์297บุญธนา297บุญธนา298โยมศักดิ์299นิติพัฒน์
300กำพรสิทธิ์302เอกลักษณ์มรกตทำในมรกตไปที่มรกต306กฤษดาทางบ้านก็อยากขอดู307เอลพันตามกันมาตามกันมาเลย311พุทธพร312นัทพล313เกษฎากร314วิเศษ316นัทพุทธ320อัครพล321จีรพล323มิถนา323นั้นมิถนา325วัชราก็มาเอาคนนักแข่งผมได้327ธนากร328นรันดร์329เกียรติชดา33สุพรรณสยามเสียงวัด335อนุชิต337มงคล338วิชิต338 264เกียรติคุณลูกค้า424ธานิน425ธีรพัฒน์เสียแม่ด้วยนะครับเสียแม่ด้วยอันนี้425ครับสี่ศูนย์ธนากร340ธนากร342ธนวัฒน์343สุธิเกียรติ344ยอดชัย344ยอดชัย346พบกันครับตำบลกลุ่มจานครับไปตำบลสุดท้ายหนึ่งธีรพัฒน์หนึ่งโหธีรพัฒน์หนึ่งเกียรติธีรศักดิ์18พัชระ8ครับ18พัชระ19นวพัฒน์18 19นวพัฒน์21ณัฐพงษ์21มาครับณัฐพงษ์พงษ์มา23จิรศักดิ์24เทศักดิ์28สุธิศักดิ์30เสกสันติ31นิมนต์ภาคประเสริฐครับนิมนต์ภาคประเสริฐครับพระประเสริฐคำใสครับเ
นิมนต์พระประเสริฐทั้งใสครับตำบลกุสุมานครับหมายเลข31ครับได้ครับครับนะใน36กรุงเทพครับผมครับครับ39วราวุฒิ40กิติศักดิ์45สลาวุฒิ45สลาวุฒิสลาวุฒิอินทบุญตำบลกุสุมานมาครับมาเร็วสลาวุฒิอินทบุญสลาวุฒิไหม50จิรยุทธ51สหรัฐ53คุณเนต56เบน58นาวินอาวินคิวกินดาเป็นไหนครับนาวินคิวกินดารอจับสลากนะครับจะเรียกชื่อเขาไปแล้วมาไหมมนต์กุสุมานเป็นมาผ่านนะครับครับ
ณณัฐพงษ์หานคุณหมู่ที่1นะครับบ้านเลขที่66หมู่1พ่อสุพจน์แม่พรศิลาสุพจน์หานคุณตำบลนาโพครับหมู่ที่1ครับหมู่ที่1นี่ครับหมู่1นาโพครับหมู่1นาโพคุณครับแป๊บนึงหมู่หนึ่งใครมีเบอร์โทรศัพท์โทรหาผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วบอกมาตัดสลากด้วยนะครับชื่อสุพจน์ครับสุพจน์ฐานคุณแม่วันกีฬาฐานคุณครับวันกีฬาการที่หมู่หนึ่งฐานคุณคือจำไปดิไปดำฐานคุณหมู่หนึ่งเนี่ยก็ไม่น่าเป็นทหารอย่างเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอสวัสดีช่วงบ่ายนะครับก่อนที่จะทำการจับสลากในวันนี้นะครับชาวกุสุมานนะครับทุกท่านที่เป็นชายไทยมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเอาละครับด้านทางซ้ายก็มีกำลังใจมองดูฝั่งซ้ายน้องๆนะครับกำลังใจจากพี่น้องนะครับฝั่งขวามีกำลังใจจากแฟนจากคนที่เรารักนะครับสำหรับภาคกิจกรรมในวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าจนถึงนักเรียนนี้นะครับน้องสามารถไปดูได้ที่เพจกองพันชื่อกองพันทหารช่างที่201กรมทหารช่างที่2นะครับซึ่งขณะนี้ก็ทำการไลฟ์สดอยู่นะครับก่อนที่เข้าพิธีการนะครับที่ก็มีอะไรนอกจากอวยพรให้น้องๆนะครับทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีเอาพนมมือรับพรวันนี้ขออำนาจพระไตรรัตน์เป็นฉัตรกั้นขอให้ท่านจงกินอยู่สโมสรเจริญชาติศาสนาสถาพรเกียรติขจรเฟื่องฟุ้งทั่วกรุงไกรปรารถนาสิ่งใดในความคิดจงสำลิดช่วยคุณบุญกุศลแม้ภัยทางผ่านมาจราจนจงผ่านพ้นประสบสุขทุกท่านทุกคนเถิดโชคดีทุกคนครับครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับเราจะเข้าสู่พิธีการนะครับเราจะเข้าสู่พิธีการครับเมื่อทุกส่วนพร้อมแล้วก่อนทำการจับสลากกับผมขออนุญาตเรียนเชิญพันโทอำนาจสุขเก่งผู้บังคับกองพันทหารช่างที่201กรมทหารช่างที่2ประธานคณะกรรมการการตรวจเลือกมาสรุปผลการตรวจเลือกให้น้องๆทราบก่อนทำการจับสลากในขั้นตอนต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญครับทหารกองเกินอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครทุกท่านวันนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจเลือกในขั้นตอนต่างๆมาจนถึงขั้นตอนการจับสลากและก่อนที่จะเริ่มทำการจับสลากเพื่อกำหนดคนเข้ากองประจำการผมขอสรุปให้ทราบดังนี้ทหารกองเกินก็รับการตรวจเลือกได้ปล่อยตัวประเทศต่างๆแยกเป็นคนจำพวกที่4 16คนคนจำพวกที่3 6คนคนจำพวกที่2 18คนคนไม่ได้ขนาด40คนคนขนาดถัดรอง12คนคนขวางขันตามมาตรา29วรรค3กำลังศึกษา44คนเหลือคนจำพวกที่1ที่ได้ขนาดซึ่งต้องเข้าจับสลาก193คนต้องการเข้ารับราชการ80คนร้องขอเข้ากองประจำการ37คนคงเหลือต้องเข้ากองประจำการสลากแดง43คนแยกเป็นทหารบกพันที่1 13คนทหารบกพันที่2 21คนทหารเรือพันที่2 4คนทหารเรือพันที่3 2คน
และทหารเรือผัดที่4 3คนผู้ที่ถูกกำหนดเข้ากองประจำการมีกำหนดเข้ารับราชการดังนี้ทหารบกผัดที่1ทหารอากาศผัดที่1และทหารเรือผัดที่1เข้ากองประจำการในวันที่1พฤษภาคม2565ทหารเรือผัดที่2เข้ากองประจำการในวันที่1สิงหาคม2565ทหารบกผัดที่2ทหารอากาศผัดที่2และทหารเรือผัดที่3เข้ากองประจำการในวันที่1พฤศจิกายน2565ทหารเรือผัดที่4เข้ากองประจำการในวันที่1กุมภาพันธ์2566สำหรับผู้ที่เข้าจับสลากในวันนี้ได้ผ่านการตรวจสอบร่างกายและวัดขนาดแล้วซึ่งคณะกรรมการตรวจเลือกได้ลงความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีความพิการหรือมีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดมีความผิดปกติและเป็นผู้ที่มีความสูง160เซนติเมตรและขนาดรอบตัว76เซนติเมตรขึ้นไปเนื่องจากขั้นตอนในการตรวจเลือกยังไม่เสร็จสิ้นหากทหารกองเกินที่จะเข้าทำการจับสลากเห็นว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเป็นทหารได้ก็ขอให้แจ้งคณะกรรมการในตอนนี้เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบให้ใหม่หากไม่มีผู้ใดสงสัยก็จะได้เริ่มทำการจับสลากต่อไปผู้ที่ต้องจับสลากเมื่อกรรมการเรียกชื่อตนแล้วต้องบอกชื่อสกุลให้ชัดเจนและแบมือข้างที่จะจับสลากชูขึ้นเหนือศีรษะคนหนึ่งจับได้สลากเดียวและส่งให้กรรมการในทหารสัญญาบัตรคนที่2เป็นผู้คลี่และอ่านสลากผู้ที่จับได้สลากสีแดงต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาในใบรับรองแบบสด43และรับใบรับรองแบบสด43จากประธานพร้อมกับไปรับหมายนัดจากเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออำเภอต่อไปส่วนผู้ที่จับได้สลากดำก็ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาในแบบสด43ได้รับใบสด43จากประธานจึงจะเป็นอันเสร็จสิ้นการตรวจเลือกก่อนเริ่มทำการจับสลากจะดำเนินการเจาะทำลายใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบสด43ข้อที่3สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาแสดงตนขอเข้าตรวจเลือกในวันนี้โดยจะเหลือไว้5ฉบับสำหรับผู้ที่อาจจะมาแสดงตนขอเข้าตรวจเลือกในระหว่างที่จับสลากให้เสร็จและเมื่อทำการจับสลากเสร็จสิ้นแล้วจะดำเนินการทำลายส่วนที่เหลือทั้งหมดอันดับต่อไปขอให้กรรมการสัตหีบจังหวัดชี้แจงสิทธิ์ต่างๆอีกครั้งหนึ่งและเริ่มทำการจับสลากหน้าเพียงนั่งนี่นางจะมีนะได้ครับจะมีนะโคที่ไปสารฮะโคที่ไปสารโคที่ไปสารโคที่ไปสารจับก่อนหากท่านไม่ยื่นคำร้องไว้นะครับก็จะไม่ได้รับสิทธิ์
รถบรรทุกราชการนะครับได้จะต้องรับราชการ2ปีนะครับก่อนทำการจับสลากนะครับมีผู้ใดประสงค์จะร้องขออีกไหมครับถ้ามีก็รีบแจ้งนะครับถ้าเริ่มทำการจับสลากแล้วทำการจะไม่พิจารณารับนะครับมีฐานเกินอายุ29ปีไหมครับไม่มีนะครับมีผู้ใดนะครับมีผู้การศึกษาระดับปวส.ปริญญาตรียกมือครับครับให้เตรียมนะครับเตรียมวุฒิการศึกษาไว้นะครับถ้าถูกจับตลาดแบงค์นะครับก็นะครับให้ไปติดต่อที่ต้นเจ้าที่ต้องร้องนะครับเพื่อทำคำร้องขอสิทธิ์รถแล้วขึ้นไปรับหมายนะครับกับนายอำเภอนะครับท่านตอนสุดท้ายก็ไปทำนะครับบันทึกกับเจ้าที่อำเภอเองนะครับเพื่อสอบและสอบถามนะครับมีประเด็นจะสอบถามอะไรไหมครับไม่มีนะครับต่อไปก็จะเป็นการเริ่มนะครับจับตลาดครับสวัสดีครับผมร้อยตรีรณรงค์ภาคกลางกรรมการในอาหารสัตวบัตรคนที่สองนะครับหรือว่าคนที่พวกเราทุกคนต้องส่งสลากมาให้ผมประกาศผลสลากนะครับสำหรับขั้นตอนการจับสลากก็ตามที่ท่านประธานชี้แจงครับคือเมื่อเรียกชื่อให้ท่านเดินมาชูมือขึ้นให้แน่ใจว่าในมือไม่มีสิ่งใดอยู่ก่อนล้วงมือเข้าไปในหายสลากและหยิบขึ้นมาจำนวนหนึ่งใบส่งมาให้ผมและไปยืนรอทางด้านขวานะครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการนำสลากเข้าไปในหายนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมก็ด้านนั้นคือหายตอนนี้ไม่มีสิ่งใดอยู่เราจะทำการนำสลากเข้าไปนะครับเริ่มที่สลากแดงสำหรับสลากแดงในวันนี้ฐาน6/1วรบ23 6ใบทหารโก้ผัด2วรบ23 12ใบทหารโก้ผัด1วรบ27 7ใบทหารโก้ผัด2วรบ27 9ใบเมื่อสักครู่เป็นตลาดสีแดงในส่วนของกองทัพบกต่อไปเป็นขาไปเงี้ยวได้ไหมฐานเรือผัด2 4ใบฐานเรือผัด3 2ใบฐานเรือผัด4 3ใบและสุดท้ายสลากสีดำ150ใบจะทำการหยิบสลากออก1ใบเนื่องจากมีผู้ที่มีสิทธิ์ในการจับสลากยังไม่มาครับ
อยู่ตรงนั้นครับโอเคไปเหลือ149ใบถ้าหากก่อนจะเริ่มการจับสลากผู้ที่ผ่านมาจะทำการใส่สลากคืนครับหมายเลข405นี่ครับนัทพงษ์หานคุณมีตำบลนาโพ405นะครับสมาชิกตามนี้ครับขณะนี้สลากทั้งสีแดงและสีดำได้อยู่ในหายเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเพื่อให้สลากคนกันขออนุญาตนิมนต์หลวงพี่ครับมาทำการเขย่าสลากและลงมนต์หาลงมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลยังไม่ต้องหยิบนะครับเป็นการคนเพื่อให้สลากคนกันนะการนี้สลากทั้งสีแดงและสีดำได้คนกันเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการจับสลากครับตำบลโพไพศาลนะครับโพธิไพศาลหมายเลข208ณัฐพลจับ210พลอยยกไปหยิบหนึ่งใบไป
221กิรายุจาก222ทอยไปดำดำ222พงษ์อนันต์จาก223ทอยไปดำ223เฮ็ดจาก225คอยไปดำ225ชนะรุ่นจับ230คอยไปสองสี่สี่ปีชาจับสองสี่ห้าคอย
ไปดำดำ245วรวุฒิจาก247คอยไปดำดำ247วุฒิชัยจาก251คอยไปดำดำ251คือกล้องจาก252คอยไป
409กิติพงศ์จับ410พลอยไปดำดำ410มรกตจับ282พลอยสัญญาจาก283พลอยไปดำ283นิ่งก่อนจาก284พลอยไปดำ284วิริสักจับ286ไปไปดำดำ286กันชัยจับ289คอยไปดำ289สุรชัยจับ415คอยไปดำ415สมหมายจับ416คอยไปสี่หนึ่งหกเกียรติศักดิ์จับ417พลอยไปดำสี่หนึ่งเกียรติองค์อาจจับหมายเลข351คนสระสีบนพันพลอยไปแดงฐานเรือผัดสองฐานเรือผัดที่สอง351พลสระสีพลพันยศกรจับ357คอยเกียรติศักดิ์จับ359พลอยไปแดงฐานบกผัด2มรบ23ฐานบกผัดที่2มรบ23 359วิสิตจับ361พลอยไปดำดำ361อัศดาวุฒิจับ365คอยไปดำ
365จิรเดชจับ366พลอยไปแดงฐานบกพันหนึ่งมรบ27ฐานบกพันที่หนึ่งมรบ27 366สดใสจับ367คอยไปดำดำ367ปัญญาจับ378คอยไปดำดำ378เทวัจับ380คอยไปแดงฐานบกพัน1วรบ27ฐานบกพัดที่1วรบ27 380อิสระจับ83ตะคุณนาโพคอยไปแดงฐานบกพัด1วรบ23ฐานบกพัดที่1วรบ23สมุนนาโทหมายเลข83วิรพงศ์จับ84ปอยไปดำ84นันทวุฒิจับ85คอยไปดำดำ85พงเพชรจับ89คอยไปดำดำ89พุทธินันท์จับ90คอยไปดำดำ90พิทักษ์จับ91คอยไปดำดำ91กิตติจับ93คอยไปดำดำ93ชัดชัยจับ95คอยไปแดงหางเรือผัด3หางเรือผัดที่395ปฏิทิจับ96คอยไปดำดำ96กิติศ
ฉากกับก้าวเปลี่ยนพลอยไปฐานบกผัดที่2มตว27 97เกียรติศรัทธา98คอยไปรำ98จรัญจัด100ธนวัฒน์คอยไปดำดำ100ธนวัฒน์จับ101นิมนต์พระอารมินพลอยไปดำดำ101นิมนต์พระอารมินจับ102พลอยไปดำดำ103ธีรศักดิ์กับ108คอยไปดำ108สมพรจาก109คอยไปดำดำ109กีฬายุทธ์ทับ110คอยไปแดงฐานบกผัด1มตว23ฐานบกผัดที่1มตว23 110พลพลจับ1พลอยไปดำ111กันชัยจับ113พลอยไปดำ113ทรงเกียรติจับ114พลอยไปดำดำ114สุรศรีจับ115คอยไปดำ115เกษดาจับ118คอยThank you.
ไปดำ118วุฒิชัยจาก119คอยไปดำดำ119กิตติวัฒน์จาก120คอยไปดำดำ120ยุทธพงศ์จับ122คอยไปแทงฐานบกผัด2มทบ27ฐานบกผัดที่2มทบ27122พิรพัฒน์จับ123คอยไปดำดำ123พิรมจับ124คอยไปแดงหาบกผัด2มทบ27หาบกผัดที่2มทบ27 124เดชาจับ403คอยไปดำดำ403สลาวุธจับ404คอยไปดำ404ยุทธการจับ406คอยไปดำ406